ค่ะความคืบหน้ากรณีเงินกว่าล้านบาทนะคะถูกขโมยไปจากรถที่จอดอยู่หน้าร้านข้าวต้มในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะล่าสุดผู้เสียหายคือนางอุไรพรอํานวยเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองร้อยเอ็ดนะคะยืนยันว่านำเงินสด 1.3 ล้านแสนบาทใส่กระเป๋าสีดำไว้ในรถจริงและพกเงินสดนะคะโดยไม่ผ่านโอนธนาคารเพราะว่าเงินทั้งหมดเก็บไว้ในตู้เซฟและคิดว่าได้ล็อกรถก่อนออกไปที่ร้านข้าวต้มแล้วพันตำรวจโทบุญสืบชัยน้ำอ้อมสารวัตรสืบสวนได้ระบุนะคะว่ากระจายกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบลงไปในพื้นที่สอบพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่อาจจะเป็นภาพของผู้ต้องสงสัยซึ่งตามเบาะแสพบว่ามีผู้ต้องสงสัย1คนที่มีประวัติเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้โดยจะติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่